ผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีแฟนฟุตบอลคนไหนในโลกใบนี้ไม่รู้จักเดวิดเบ็คแฮมซูเปอร์สตาร์ลูกหนังชาวอังกฤษที่เป็นนักเตะที่โด่งดังที่สุดในโลกกล้าพูดว่าต่อให้คุณไม่ได้ดูฟุตบอลนะครับแต่คุณจะรู้จักเดวิดเบ็คแฮมนั่นเป็นคำพูดที่เรามักจะได้ยินกันติดหูมาตลอดหลายสิบปีแล้วด้วยใบหน้าอันหล่อเหลารูปลักษณ์ที่มีเสน่ห์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์แต่ทว่ากว่าเบ็คแฮมจะมาถึงจุดนี้ได้ฉากหน้าที่ดูสวยงามตราตึงใจแฟนบอลทั่วโลกมันมีเบื้องหลังที่ไม่ง่ายมีแต่ความมุ่งมั่นขยันและเป็นนักสู้ที่ทำให้หนุ่มเบ็คแฮมมาถึงจุดนี้ได้เดวิดเบ็คแฮมนะครับบ้าบอลมาตั้งแต่ยังเด็กซึ่งความคลั่งไคล้ในเกมลูกหนังถูกถ่ายทอดมาจากเท็ดคุณพ่อของเขาเช่นเดียวกับแซนดราผู้เป็นแม่ที่ก็เป็นแฟนฟุตบอลเหมือนกันนั่นทำให้เบ็คแฮมนะครับเติบโตมาพร้อมกับความบ้าเบ้าและใฝ่ฝันที่จะเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษที่ได้ลงสนามในฟุตบอลโลกครั้งหนึ่งในวัยเด็กนะครับตอนที่เบ็คแฮมเรียนในคลาสเรียนประถมอาจารย์ในห้องก็ถามนักเรียนแต่ละคนว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรคำตอบในห้องนั้นก็หลากหลายทั้งเป็นตำรวจเป็นหมอเป็นทหารเป็นนักบินตามแบบเด็กทั่วโลกแต่ทว่าสำหรับเบ็คแฮมสิ่งที่เขาตอบออกมานั่นคือผมอยากเป็นนักฟุตบอลอาจารย์บอกเขาว่าฟุตบอลไม่ใช่อาชีพแต่ทว่าเบ็คแฮมก็ยืนยันว่าเขาอยากจะเป็นนักฟุตบอลจริงๆตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณครูคนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วเพราะอย่างที่เรารู้กันครับว่าเบ็คแฮมนั้นมาไกลมากจากจุดเดิมขนาดไหนเบ็คแฮมบ้าคลั่งกับการฝึกซ้อมมากมันทำให้เขาเอาชนะใจโค้ชทุกคนที่เคยร่วมงานไม่ว่าจะเป็นตอนเรียนระดับจูเนียร์หรือว่าตอนที่จะเลือกเซ็นสัญญาอาชีพกับสเปอร์หรือว่าจะเป็นตอนกับแมนยูซึ่งสุดท้ายนั้นเบ็คแฮมเลือกจะเซ็นสัญญากับทีมปีศาจแดงในวันที่เขามีอายุ14ปีก่อนจะกลายมาเป็นสุดยอดตำนานของทีมในเวลาต่อมาก็อย่างที่เรารู้กันครับว่าจุดขายของเบ็คแฮมนั่นคือการยิงลูกฟรีคิกที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาทางตัวของเบ็คแฮมก็ยืนยันว่าการที่เขายิงได้แม่นยำไม่ได้มาจากพรสวรรค์อะไรเลยหลักๆมาจากพรแสวงการซ้อมหนักของเขาที่ทำมาตั้งแต่เด็กๆแบบไม่รู้จักเด็ดเหนื่อยต่างหากนั่นแหละทำให้เขามีการยิงที่แม่นยำขนาดนี้โดยที่ไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะกลายเป็นทีเด็ดเป็นจุดขายของเขาที่คนทั่วโลกจะจดจำได้ฟุตบอลโลกครั้งแรกของตัวเองในฟรอง98มันกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ยากจะลืมเลือดในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายกับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเบ็คแฮมที่ตอนนั้นเป็นเด็กหนุ่มที่เพิ่งขึ้นมาเหมือนเอาความหวังของคนทั้งชาติแบกขึ้นใส่หลังเอาไว้นะครับแต่ทว่าเขาทำให้คนทั้งชาติเกลียดชังเขาเพราะว่ากลายเป็นไอเด็กโง่กับการที่ไปเสียรู้ดีโกซิมิโอเน่โดนใบแดงไล่ออกจากสนามก่อนที่อังกฤษจะตกรอบไปด้วยการพ่ายจุดโทษให้กับทีมอาร์เจนตินาแน่นอนว่าเมื่อทีมแพ้นะครับก็มักจะมีการหาใครสักคนเป็นแพะเพื่อเป็นที่ระบายกับทุกคนคราวนี้มันก็ไม่ยากครับเพราะว่าคนทั้งประเทศด่าเดวิดเบ็คแฮมไอเด็กโง่คนเดียวยิ่งในซีซั่นหลังจากฟุตบอลโลกนะครับเบ็คแฮมเคยเล่าว่ามีจดหมายส่งมาหาและทั้งหมดเป็นจดหมายขู่ฆ่าสถานที่แห่งเดียวที่เขารู้สึกว่ามีพวกพ้องนั่นคือสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดเพราะว่าที่อื่นที่เขาไปเหมือนว่าเขาเป็นศัตรูกับคนที่นั่นที่ไปฆ่าพ่อแม่ใครสักคนเลยทีเดียวทั้งที่ตอนนั้นอายุนะครับเขาเพิ่งจะ23ย่าง24เท่านั้นสิ่งที่เบ็คแฮมเผชิญตอนนั้นนั่นคือจุดที่ต่ำสุดของชีวิตนอกจากกำลังใจจากเพื่อนและเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันแล้วสิ่งที่เขามีเพิ่มเติมนั่นคือความใจสู้ไม่ย่อท้อและที่สำคัญนะครับคือเขามีความรักต่อแฟนบอลทุกคนและก็ไม่ได้ถือโทษโกรธคนเหล่านั้นเบ็คแฮมมองออกว่าเขากับคนที่เกลียดเขามีต่างสิ่งที่มือเหมือนกันนั่นคือความบ้าคลั่งในเกมฟุตบอลและความรักต่อทีมชาติอังกฤษและเขานะครับจะทำให้คนเหล่านี้แหละรักเขาเชียร์เขาเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดเดียวกันให้ได้เบ็คแฮมเปลี่ยนแรงเกลียดชังมาเป็นแรงกระตุ้นให้เขามุ่งมั่นทำผลงานให้ดีที่สุดและในปี1998นะครับที่เป็นช่วงหลังจากศึกฟุตบอลโลกจากที่มันต้องเป็นปีที่กดดันสุดๆสำหรับหนุ่มเบ็คเขามีส่วนสำคัญช่วยให้แมนยูสร้างซีซั่นประวัติศาสตร์นั่นคือการคว้าแชมป์ทริปเปิลแชมป์มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ทั้งพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ในตู้ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดทั้งหมดและส่วนสำคัญนะครับผมประตูมากมายที่ทีมได้นั้นมันก็มาจากการเปิดบอลอันแม่นยำของเขาเข้าสู่กองหน้าอย่างแม่นยำรวมไปถึงลูกฟรีคิกปิดวิญญาณที่ช่วยกันเซฟแต้มให้กับทีมมันนักต่อนักเบ็คแฮมจบเป็นอันดับที่2ของรางวัลบอลลงดอร์และนักเตะยอดเยี่ยมของฟีฟ่าเป็นรองเพียงแค่โรริวันโดและจากเด็กโง่ในวันนั้นนะครับตอนนี้เขากลายเป็นกำลังสำคัญในทีมชาติอังกฤษซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนะครับจากครั้งหนึ่งที่แฟนบอลเคยเกลียดชังเขาตอนนี้กลับกลายเป็นว่าแฟนบอลต่างคาดหวังที่จะได้เห็นเขาลงสนามสื่อที่เคยด่าเขาต่างก็เขียนเชียร์ว่าเขาคือผู้นำของทีมชาติอังกฤษซึ่งเกมที่เบ็คแฮมปลดล็อกความเกลียดชังจากแฟนบอลอังกฤษได้อย่างสมบูรณ์แบบคงหนีไม่พ้นเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายที่อังกฤษเจอกับกรีซซึ่งผลจากการแข่งขันอีกคู่ของเยอรมันพวกเขาขอแค่ผลเสมอกับกรีซเท่านั้นก็จะผ่านเข้าไปในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทันทีแต่ทว่าในวันนั้นนะครับกรีซมีดีเหลือเกินและมีสกอร์นำอังกฤษอยู่2ประตูต่อ1และเมื่อเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บและมันก็เหมือนบทละครนะครับที่ถูกขีดเขียนมาให้กับผู้ชายที่ชื่อว่าเดวิดเบ็คแฮมได้เล่นเมื่ออังกฤษได้ฟรีคิกในระยะทำการของพี่เบ็คพอดีนะครับแล้วก็พี่แกบรรจงปั่นฟรีคิกด้วยท่าประจำอันเป็นเอกลักษณ์พุ่งวาร์ปเสียบเข้าประตูอย่างสวยงามในเวลาที่กดดันที่สุดเบ็คแฮมกลับสงบที่สุดอย่างไม่น่าเชื่อส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาผ่านจุดที่หนักที่สุดกับการโดนคนเกลียดทั้งประเทศมาแล้วและคราวนี้นะครับเขากลายเป็นนักฟุตบอลที่คนอังกฤษทุกคนรักมากที่สุดเขาปลดล็อก
จากความรู้สึกจากแฟนบอลได้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งมันก็เหลือแค่การปลดล็อกกับทีมชาติอาร์เจนตินาที่เป็นปมส่วนตัวของเขาและมันก็เหมือนชะตาฟ้าลิขิตครับเพราะว่าอังกฤษกับอาร์เจนตินาถูกจับมาให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันในบอลโลกเกาหลีใต้ที่ญี่ปุ่นเกมที่เบคแฮมรอคอยก็มาถึงครับนั่นคือเกมที่ทีมชาติอาร์เจนตินาตัวเต็งของรายการมันอาจจะไม่ใช่เกมที่เบคแฮมเล่นได้ดีที่สุดแบบตอนที่เจอกับทีมชาติกรีซแต่มันเป็นเกมที่เขาจะไม่มีวันลืมเพราะว่าเขาได้โอกาสจะลบล้างฝันร้ายมา4ปีก่อนแบบไม่คาดคิดเมื่อไมเคิลโอเว่นไปโดนมาริซิโอโปเซติโนสกัดล้มในกรอบเขตโทษปีแอร์ลิจิคอลิน่าเป่าปรีดให้จุดโทษกับทีมสิงโตคามารามนะครับสิ่งสุดท้ายตัวของเบคแฮมการับหน้าที่สังหารไม่พลาดประตูนั้นนะครับผมนับเป็นประตูใช้ทีมชาติอังกฤษเอาชนะอาร์เจนตินาคู่ปรับที่ทำลายเบคแฮมมา4ปีก่อนและสุดท้ายเบคแฮมก็เอาคืนอย่างสาหัสนะครับผมไอเด็กโง่ฝรั่งเศสในวันนั้นรอคอยมา4ปีแล้วก็จัดการบรรจงทีมหน้าฟ้าขาวตกรอบแรกฟุตบอลโลกอย่างไม่น่าเชื่อครับแม้ว่าสุดท้ายอังกฤษในยุคของเบคแฮมจะไปไม่ถึงฝั่งฝันกับการเล่นรายการใหญ่แต่ว่าสำหรับเบคแฮมความทุ่มเทความมุมานะที่เป็นจุดขายยิ่งกว่าฝีเท้ามันทำให้เขานะครับผมก้าวมาถึงจุดนี้จุดที่เอาชนะใจทุกคนรวมไปถึงตัวเองมันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะครับที่ทำให้ชายคนนี้จะเป็นที่รักเป็นแบบอย่างของเด็กๆรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลหรือว่าการใช้ชีวิตซึ่งตอนนี้นะครับอย่าลืมนะจ๊ะฟีฟ่าออนไลน์4ในคลัตไอคอนมีการเปิดตัวเดวิดเบคแฮมมาให้ตามล่ากันแล้วถ้าหากว่าเปิดเจอโอ้โหบอกเลยเก็บไว้เอาไปตีบวกให้โหดๆเพื่อทีมสุดโหดของคุณกันด้วยนะครับและนี่คือขอบสนามสตอรี่หากดูแล้วดีดิโปรดกดหัวใจให้เราด้วยนะจ๊ะDavid Beckham here, trying next level gameplay in FIFA Online 4.